าว่าเนื้อเนี่ยเขาเอาเนื้อมาคั้นให้เป็นไอ้น้ำมันอะไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าข้าวเงี้ยวเหรอครับครับผมข้าวเงี้ยวเป็นอาหารเหนือครับผมช่วยอธิบายหน่อยไม่ใช่ครับไม่ใช่อาหารภาษาเป็นคำเมืองอธิบายเป็นคำเมืองข้าวเงี้ยวนี่คือจากปลายแม่งสอนคือของไทยใหญ่อ๋อของไทยใหญ่แหละครับแล้วก็ได้รับวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจนเข้ามาในเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นะครับก็จะเป็นลักษณะข้าวที่ห่อแต่ดูภายนอกเหมือนลาบเขามาคั้นครับพี่ครับเขามาคั้นให้เป็นเอาเนื้อเอาเลือดมาคั้นมาอยู่ตรงนี้ผมนึกถึงบ้าจ่างเออคล้ายๆบ้าจ่างครับผมนึกถึงบ้าจ่างนะไอพี่แปลงอันไหนครับอันไหนนะครับไอ้นู้นนี่ฮะเดี๋ยวมาดูหน่อยครับเรามาดูกันอันนี้คือมันอยู่ในซองมันอยู่ในห่อแบบนี้มันจะขายแบบนี้อันนี้10บาทเท่านั้น10 บาทก็จะมีแบบเชียงใหม่เขาไม่ได้แบบโอ้โหแพงอย่างที่คิดเนอะอันนี้จากตลาดประตูเชียงใหม่นะครับก็เนี่ยห่อเนี้ยพอแกะห่อมาก็จะเป็นข้าวแบบนี้แล้วก็คลุกแล้วก็คลุกกับน้ำมันที่เขาให้มาครับผมแล้วจะมีถัดไปก็คือเป็นยำหนังหมูคือ5 บาทอันนี้5 บาทเลยครับครับน่ารักมากอ่ะแล้วจะมีพี่โอริต้มพวกนี้10 บาทโอ้โห10 บาทเสบียงเพียบเลยครับอันนี้ก็ประมาณอันนี้ถุงละ10 บาทนะครับ7 บาทมั้งอันนี้7 บาทคืออะไรเอ่ยเขาเรียกเหมือนแหนมอ่ะโบริยาอันนี้โบริยาต้มชิ้นนี้แล้วก็มีสลัดนี่ผักลวกพร้อมน้ำพริกหนุ่มโอ้โห10 บาทน่ารักมากเลยอ่ะ10 บาทครับราคาย่อมเยาวมากๆเลยครับผมก็เลยซื้อมาโอ้แล้วก็มีขนมนมเนยเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่อันนี้ก็ทั้งหมดนี่ผมว่าไม่น่าเกิน300ประมาณนี้ครับเยอะมากเยอะมากมันจะมีผมซื้อมาอย่างสองอย่างอันนี้โอ้โหน่ารักมากแล้วก็เห็นเมื่อกี้เนี่ยสลัดก็น่ากินเนี่ยโอ้โหซื้อมาทั้งเยอะมีลาบสุกกับลาบดิบโอ้โหนี่ก็มีมาแล้วก็จะมีนี่คือแบบลาบแบบเหนือใช่ไหมครับลาบเหนือลาบเหนือจะขมขมนิดนึงลาบอีสานจะแซ่บๆคนละแบบพวกไก่ทอดโอ้โหทอดมีไก่ทอดหมูทอด5 บาท 10 บาทเองครับอ๋อเหรอฮะนี่ถุงละ5 บาท 10 บาทเองนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวเชียงใหม่ตอนเช้าๆก็ลองแวะไปเดินที่ตลาดตรงประตูเชียงใหม่นะฮะตลาดช้างเผือกตลาดช้างเผือกเหรอครับนี่สลัดถุงละ20 บาทก็ตัวนี้เนาะน่ารักอ่ะย่อมเยาวมากเลยครับ20 บาทมีทั้งสลัดมีครับผมโอ้เยี่ยมมากเลยครับนี่คือเหตุผลที่รักเมืองเชียงใหม่มากเป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็ค่าครองชีพก็ยังไม่ได้สูงเลยมากโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบว่าคุณอยากจะสัมผัสวิถีพื้นเมืองไปเดินตลาดตอนเช้าอะไรเงี้ยรับรองครับผมถูกใจแล้วก็ราคาย่อมเยาสุดๆแปลงความหมดไม่ถึง5 นะโอเค